ก็เอาสีทองมาให้ดูก่อนเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆชอบมาวินตกใจวันนี้ครับทุกคนห่างหายไม่นานเลยงานเยอะเยอะต้องเข้าใจหน่อยนะจ๊ะเอ้าวันนี้ดีกว่าคราวที่แล้วมันเป็นตัวสีทองของยูนิคอนนะฮะวันนี้ก็มาปู่แล้วกันเป็น HG1/144นะฮะตัวนี้คือว่ามันกล่องมันหน้าตาแปลกๆคือว่าเป็นเดอะกันดั้มเบรดนะครับผมเป็น HG นะฮะ RG114RX78 เดอะกันดั้มเบรดลิมิเต็ดไพรส์ RX78-2 กันดั้มโกโคดิ้งดึงอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากทางหายไปคิดถึงทุกคนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยแม่งเงาว่ะนะเอ๊ะเงาแบบเงาคืออะไรวะเงาก็เงาอ่ะอ่ะมาดูดีกว่าถุงเนี่ยมันแยกมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันไม่อยากให้กระทบกันแล้วเป็นรอยนะฮะเอ้ามีแค่3ถุงเองนะฮะ3ถุง4 5แผงเองนะฮะไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้นะหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็น RX78 เป็นปู่เนี่ยนะทำให้มันดูเป็นสีทองนะแต่คือมันเหมือนแบบว่าตัวมันน่าจะเล็กกว่านะเห็นเขาบอกอ่ะนี่มาดูนี่ดีกว่าเนี่ยอันนี้ยูนิคอร์นเนี่ยดูหน้าแข้งเลยมันเล็กกว่านะอ่ะมานี่ดีกว่าเออนี่อันนี้นะเดี๋ยวลงคลิปต่อไปตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าเด็ดจริงมันดูแบบเก่าๆก็จริงนะแต่แม่งเด็ดแต่อันเนี้ยมันเป็นปูในโกโคตติ้งก็มีเนี่ย1แผง2แผง3แผงเป็นชิ้นส่วนด้านในแล้วก็มีบีมแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5แผงเองไม่มีอะไรมากเลยนะไม่อยากจะแกะออกมาเดี๋ยวมันเป็นขี้มือนะฮะเดี๋ยวไปดูประกอบกันดีกว่าสปีดวิวว่ามันจะสวยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันทีละชิ้นนะจ๊ะเอ้าโอเคไปดูสปีดวิวกันเลยสวยไหมปูสีทองสวยไหมเห็นไหมดูก่อนจะกินอย่างเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม RX78-2 ตัวนี้นะโหโกโคตติ้ง 1/144 HG นะฮะซึ่งหน้ากล่องมันก็จะแปลกๆนะเดอะกันดั้มเบสตัวนี้มันเป็นเหมือนลิมิเต็ดนะครับผม Universal Century ตัวนี้ผลิตปี2017 Made in Japan กล่องมันก็ไม่มีอะไรมากมายหน้าตามันอย่างนี้นะฮะเราก็ประกอบเสร็จแล้วตัวนี้ประกอบไม่ได้นานนะครับประกอบแป๊บเดียวนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะมันก็จะมีบีมเซเบอร์เหลือมีมือเหลือแล้วก็มีปืนพ
วกปืนพวกอุปกรณ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นสีทองเลยจะเป็นสีทองด้านๆนะฮะเจ๋งสวยงามบอกเลยละเอียดเนียนกิ๊บเฟสเฟ่เลยบอกตรงนะฮะชอบก็อย่างที่บอกไปคือตัวก่อนเนี้ยคือประกอบยูนิคอร์นไปนะฮะเดี๋ยวไปหยิบยูนิคอร์นมาให้ดูนะฮะตัวมันก็จะพอๆกันนะยูนิคอร์นจะสูงกว่านิดนึงนะฮะโอเคโอเคโอเคตัวนี้นะเป็นตัวที่จริงๆแล้ว RX78 คือเราก็ประกอบกันมาอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็เพิ่งไปประกอบล่าสุดมายังไม่ได้รีวิวนะฮะก็เอาสีทองมาให้ดูก่อนเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆมันชอบนะรายละเอียดเรื่องราวมันไม่มีอะไรมากนะฮะคือความเป็นสีทองเน้นความเป็นสีทองจริงๆนะสวยรายละเอียดใช้ได้นะฮะเดี๋ยวมาแยกชิ้นดูดีกว่าว่ามันจะเป็นไงนะไปดูอินเสิร์ตภาพสวยๆก่อนละกันว่าหลอกแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมแยกชิ้นออกมาแล้วเราจะมาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูในเรื่องของขาก่อนแล้วกันนี่มาเบิ้งไกลๆนี่มาเบิ้งไกลๆนี่ขยับตรงนี้ได้นะครับนี้นะชิ้นนี้ชิ้นตรงนี้นะฮะขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะครับดูขางอนะนี่งอได้แบบนี้เลยนะฮะปึ๊บนะเป็นสเต็ปนี้เลย2สเต็ปนะฮะแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรมากขยับได้เฮ้ยแต่คือว่ามันหนืดใช้ได้เลยนะปีบันไดผลิตปี2017ก็ถือว่าหนืดใช้ได้ขนาดเป็น HG นะครับผมอ่ะตัวนี้นะฮะเรามาดูกระโปรงนะฮะกระโปรงตัวนี้ขยับได้แค่ด้านข้างนะฮะหน้าหลังขยับบ่ได้ไอ้ข้างหลังข้างหน้าขยับได้นี่นะครับนะฮะขยับได้เป็นคู่แบบนี้อ่ะเรามาประกอบใส่ขากันดูนะฮะมันเป็นจอยแบบนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับเสียบเข้าไปตรงๆปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่เอ้ยออกกำลังกายมาต่อกันที่ขานี้ครับเสียบเข้าไปปุ๊บดันเข้าไปนะฮะหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้งอแบบนี้นะฮะโอ้โถยิมนาสติกเลยเนี่ยปู่นี่ประมาณนี้นะครับขาฝั่งนี้ก็ขยับได้แบบนี้แขนก่อนก็ได้กันนะนี่อันนี้งอได้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะงอได้แบบนี้หนึ่งนี้แบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็หมุนได้แน่นเลยแน่นเลยนะบอกได้เลยว่าแน่นนะฮะแน่นเลยอ่ะแล้วก็มาดูที่ตัวหัวขยับได้นะฮะไม่ได้แข็งมากแต่คือว่าก็หนืดอยู่นะฮะเสียบตรงนี้เข้าไปตรงนี้เป็นหัวบอลจอยเลยนะยัดเข้าไปแน่นหน่อยนะครับนี่ใส่เข้าไปเนี่ยแน่นๆเลยนะแขนก็ขยับได้เหมือนกันนะครับผมขยับเข้าไปเนี่ยแน่นๆเลยเนี่ยแล้วพอใส่เข้าไปนี่ไหล่ตรงนี้แน่นเลยนะครับแต่หัวไหล่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับได้ต้นแขนแบบนี้เลยแน่นๆเลยตัวนี้นะฮะเอวเรามาดูเอวนี่เอวตรงนี้ถ้าเป็นจอยตรงท้องหน้าท้องเนี่ยขยับได้หนืดดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรามาใส่ตัวขานะเอวช่วงล่างนะฮะตัวนี้เป็นบอลจอยหมุนได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่เรียบร้อยบิดได้รอบทิศนะฮะเหมือนกันเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าจุดขยับของมันนะตัวปู่ตัวนี้ก็ถือว่าดีแน่นนะเนี่ยอยู่ยังไงคือแบบอยู่อย่างนั้นเลยดูดิแน่นแน่นเลยอ่ะจัดท่าดูดิทุเรศไหมเนี่ยเราก็สามารถจริงๆแล้วตัวนี้สามารถที่จะจัดท่าได้แบบเท่ๆนะฮะได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะก็ดูโอเคไม่มีอะไรมากตัวนี้นะครับ RX78 Go Coating ตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะในเรื่องของสีสันเนี่ยบอกได้เลยคือเขาทำออกมาในเรื่องของสีสันแน่ๆส่วนที่2ในเรื่องของจุดขยับผ
ผมบอกได้เลยว่าดีนะครับแล้วก็เรื่องของราคาตัวนี้คือไม่ขอพูดดีกว่าเพราะว่า1จำราคาไม่ได้นะครับมันจะน่าจะอยู่ในห้องประมูลหรือว่าตามร้านค้าที่มีแบบที่มันเป็นของแบบเอามาจากญี่ปุ่นนะอันนี้จะไม่มีขายร้านทั่วไปคือเป็นร้านที่แบบผู้นำเข้านั่นจะไม่มีก็จะมีแต่ร้านที่หิ้วมาหรือว่าคนซื้อมาจากญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เพราะมันมีขายอยู่ที่กันดั้มเบดเท่านั้นนะครับผมก็ลองไปดูตามกลุ่มตามอะไรดูแต่ความชอบของคนมันไม่เหมือนกันนี่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเนี่ยยูนิคอร์นตัวเนี้ยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดเป็นยูนิคอร์นอ่ะมันรู้สึกว่ามันขาเขอหรืออะไรเนี่ยมันจะแบบดูใหญ่ขึ้นดูสูงขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นคลาสสิกบอกได้เลยว่ามันเป็นคลาสสิกคือมันเป็นดีไซน์คลาสสิกเอาง่ายๆคือชอบแล้วมาดูบทสรุปของมันดีกว่าว่า RX78-2 ตัวนี้จาก5ดาวผมให้อยู่ที่5ดาวกว่าที่เกียรติไม่มีอารมณ์ที่มาพูดอะไรมากคือมันสวยนะฮะคือมันเป็นลิมิเต็ดกูให้5ดาวหมดนะฮะเพราะว่ามันสวยงามนะฮะผมเป็นคนชอบที่อะไรที่มันไม่ได้เป็นแบบคนอื่นชอบทั่วไปอ่ะก็ชอบอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าหุ่นตัวมันไหนที่มันดีไซน์สวยก็ชอบและอีกอย่างเนี่ยบางตัวเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวตัวซีดแล้วฮะในกันดั้มบอยแบนด์ที่มันเป็นของกันภาคซีดนะฮะก็จะได้เอามาดูกันมีทั้งหมด5ตัวก็ไล่ประกอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวครบให้ครบ5ตัวแต่ก็ยังหาไม่ครบนะฮะยังขาดอีกประมาณ2ตัวนะฮะใครมีก็ชี้แนะหน่อยนี่ละกันนะก็มีคนบอกว่าอยากดูบอยแบนด์สำหรับซีรีส์ซีดนะฮะเอ้ากลับมาที่ตัวนี้ดีกว่านะฮะปูตัวนี้5ดาวผมก็บอกแล้วว่ามันควรที่จะเป็น5ดาวไปเลยเพราะว่ามันมีความพิเศษที่มันเป็นสีทองนะฮะไม่มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้แล้วเจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆช่วงนี้จะเป็นปูบ่อยนิดนึงเดี๋ยว EP หน้าก็จะเป็นปูแล้วนะฮะเอามาโชว์นิดนึงนี่ EP หน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวที่ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นเก่านิดนึงนะฮะเอามายั่วน้ำลายนิดนึงนะตัวนี้เท่นะฮะเท่จริงๆสีสันเนี่ยมันจะเข้มกว่าที่มันเป็นยุคนี้เป็นพวกเมกะไซพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ความพิเศษของมันนะดูมันดูมันดูโหแม่งทุกอย่างอ่ะทุกอย่างอ่ะอะไรที่แม่งเปิดได้แม่งเปิดได้หมดอ่ะขาเขยแม่งเปิดได้หมดอ่ะนะฮะเอาไม่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 ให้ดูแล้วนะฮะเอาไปดีกว่าไปดีกว่านะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เฮียด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบหรือหาสรรหาทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาช้านิดนึงเกือบอาทิตย์เลยกว่าจะได้ลงนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปจะอัปเดตแล้วก็รีบลงให้ไวกว่านี้นะฮะแล้วก็มีพวกที่เราพาไปร้านของเล่นญี่ปุ่นอีกนะครับผมวีล็อกโง่ๆนะฮะก็ใครชอบอยากให้ทำคลิปแบบไหนสไตล์เป็นของเล่นหรืออะไรปะนี้ก็มีอะไรแนะนำก็บอกมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะลองไปทำดูถ้าทำได้นะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนกับ RX78-2 Go Coating วันนี้นะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเด็ดปะล่ะโหดวงที่มือแม่งทั้งหมองเลยหาเอ้ย